สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวๆบางกะปินะครับด้านหลังผมก็คือ The Mall บางกะปินะฮะส่วนด้านหน้าก็คือ Macro นะครับแถวนี้นะฮะสมัยยุค90ก่อนปี40นะฮะวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะแถวนี้เอาจริงๆเจริญมากนะครับเพราะว่าแถวนี้เองนะฮะโดยเฉพาะ Happy Land เองก็มีสวนสนุกนะฮะเป็นสวนสนุกในร่มนะฮะที่สวนสนุก Happy Land นะครับเด็กที่เกิดในยุค90นะฮะในเวลานั้นก็น่าจะรู้ดีนะฮะแต่พอหลังปี40นะฮะฟองสบู่แตกนะครับวิกฤตการต้มยำกุ้งมานะฮะแถวนี้ก็เริ่มซบเซานะฮะแต่ว่าเร็วๆนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็มาแล้วนะฮะแถวนี้เองนะครับก็จะกลับมาเจริญอีกครั้งนะฮะก็จะมีออฟฟิศมีสำนักงานบนเดอะมอลล์บางกะปินะครับตรงนี้เขาเรียกว่าตะวันนานะครับตอนกลางคืนตรงนี้ก็จะคึกคักนะฮะก็จะมีพวกร้านอาหารมีครัวทักษิณนะฮะดนตรีเพื่อชีวิตนะครับที่เหล่าวัยรุ่นนะฮะจะชอบมานั่งกินอาหารแล้วก็ฟังเพลงเพื่อชีวิตพอๆนะครับรุ่นพี่ผมหลายคนเองก็เป็นลูกค้าประจำที่ร้านนี้นะฮะครัวทักษิณตะวันนานี่แหละครับเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะฮะทุกคนวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากบางกะปิไปที่สถานีรถไฟ83นะครับถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปชมกันนะฮะสถานีก็อยู่ข้างหน้านะครับจริงๆเขาก็จะมีสกายวอล์กเชื่อมไปถึงนู่นเลยนะฮะเดอะมอลล์บางกะปินะครับแต่ว่าสกายวอล์กยังไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้เลยนะครับเวลาเราเดินจากเดอะมอลล์บางกะปิมาขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตอนนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราต้องเดินลัดเลาะนะฮะบางทีมีรถเข้ามีรถออกนะครับทางขึ้นก็อยู่ข้างๆกับแมคเคิลเลยนะฮะนี่นะครับแมคเคิลนะฮะแต่ก่อนผมมาซื้อของที่นี่เป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะทุกวันเสาร์นะฮะก็เป็นห้างค้าปลีกนะครับใครที่จะซื้อไปขายต่อนะฮะอย่างบ้านบางคนนี่มีเปิดร้านอาหารตามสั่งนะฮะธุรกิจที่บ้านร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะก็มาซื้อของที่แมคโครได้นะฮะเพราะว่าที่นี่เขาจะขายสินค้าแบบขายปลีกนะฮะหรือว่าจะซื้อไปเลี้ยงคนจัดลงจัดเลี้ยงก็ซื้อที่แมคโครได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะเน้นขายเป็นโหลมากกว่านะฮะถ้าเป็นโลตัสเป็นบิ๊กซีนะฮะเขาจะขายเป็นกิโลนะฮะแต่ที่นี่เขาขายเป็นหลายโลเลยนะฮะสำหรับแมคโครนะครับมีย่างเนยด้วยนะครับทุกคนย่างเนยบางกะปินะฮะตรงนี้ก็คือสะพานข้ามแยกบางกะปินะฮะซึ่งสะพานก็จะไปจบที่มอนิด้านะฮะมหาวิทยาลัยนิด้านะครับตอนนี้ก็มีการปรับปรุงสะพานนะฮะในช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเสร็จแล้วแต่ว่าสะพานยังไม่เสร็จนะฮะแต่ก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานสะพานก็น่าจะเสร็จนะครับนี่นะฮะงานที่อื่นก็เริ่มเข้าที่เริ่มเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือแต่บางกะปิส่วนเดียวนะฮะที่ยังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะฮะเหลือบางจุดนะครับสำหรับงานรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับThank you.
ข้างหน้าก็เป็นสถานีมหาดไทยนะฮะแล้วเราก็จะเห็นโรงพยาบาลราชพร้าวอยู่ไกลๆนะครับจากนี้ก็สองป้ายนะฮะมหาดไทยแล้วก็ราชพร้าว83นะครับรถก็จะวิ่งมาจากสถานีรำสารีนะฮะก็จะวิ่งมาจากถนนศรีนครินทร์แล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่สถานีบางกะปินะครับเข้าสู่ถนนลาดพร้าวนะฮะอีก4นาทีรถมานะฮะตอนนี้ขบวนนี้ก็จะวิ่งไปจบที่สถานีสำโรงนะฮะสถานีต่อไปที่จะจอดก็คือสถานีรำสาลีนะครับตอนนี้ขบวนรถก็เลี้ยวมาแล้วนะฮะเลี้ยวมาจากแยกบางกะปินะครับผู้โดยสารขณะเข้าออกขบวนรถโปรดใช้ความระมัดระวังช่องว่างและพื้นฐานระหว่างชานชาลาขบวนรถขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นระบบฟีดเดอร์นะฮะผู้โดยสารที่นั่งสายนี้ก็จะนั่งสั้นๆนะฮะประมาณป้าย2ป้ายนะฮะ3ป้ายนะครับผมเองก็เป็นเช่นนั้นนะฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมคนขับดีกว่าจากนี้ก็ประมาณ3ป้ายนะฮะถึงลาดพร้าว83นะครับยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากขณะใช้บริการรถไฟฟ้าตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณค่ะ Attention pleaseก็สำหรับลาดพร้าว101นะฮะลงไปก็เจอของกินเยอะเลยนะฮะข้างล่างก็จะมีตลาดสดนะฮะแล้วในซอยลาดพร้าว101นะครับก็จะมีร้านอาหารมีสตรีทฟู้ดหลายร้านเลยนะครับผมเองก็เคยมากินนะฮะเมื่อ10ปีก่อนนะฮะมากินทุกอาทิตย์นะครับมีอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยหลายเจ้าเลยนะครับสำหรับซอยลาดพร้าว101นะฮะไม่แพ้ที่โชคชัย4เลยนะครับผู้โดยสารโปรดทราบกรุณาเดินเข้าด้านในของทุกคนก่อนแต่ก่อนผมมาว่ายน้ำแถวนี้บ่อยนะฮะที่หมู่บ้านแถวลาดพร้าว101เนี่ยนะฮะก็สำหรับซอยลาดพร้าว101เนี่ยนะครับก็สามารถทะลุไปออกที่ถนนนวมินทร์ได้นะฮะที่ซอยโพกแก้วนะครับข้างหน้าก็เป็นโรงพยาบาลลาดพร้าวแล้วนะครับสถานีมหาดไทยนะฮะก็สำหรับโรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะตอนนี้เขาก็ทำสองฝั่งนะฮะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งศูนย์การแพทย์ประกันสังคมนะฮะเคยพาแม่มาหาหมออยู่นะครับก็เป็นฝั่งที่ทำใหม่นะฮะตอนที่มาศูนย์การแพทย์ประกันสังคมตอนนั้นต้องนั่งรถตู้มานะฮะรถตู้นี่ก็ให้บริการชั่วคราวนะฮะแต่ว่าคิดว่าตอนนี้สกายวอล์กตรงนั้นน่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองยังไม่เสร็จนะฮะสถานีต่อไปมหาดไทย Next Station มหาดไทยก็ถ้าจะมาศูนย์การแพทย์ประกันสังคมนะฮะเอารถจอดที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับแล้วก็นั่งรถกลับมาที่ตึกสีเขียวตึกนี้นะฮะอันนี้ก็คือตึกเก่านะฮะแล้วก็เดินข้ามสะพาน
สกายวอล์คข้างล่างนี่นะฮะเป็นศูนย์การแพทย์ได้เลยนะครับผมเองก็เกิดที่นี่นะครับโรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะแต่ก่อนตอนเด็กๆก็มาหาหมอที่นี่บ่อยนะครับต่อไปก็เป็นสถานีลาดพร้าว83แล้วนะครับผมก็ลงป้ายหน้าแล้วนะฮะทุกคนข้างหน้าก็เป็นอิมพีเรียลลาดพร้าวแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นตึกสูงๆอยู่ไกลๆด้วยนะฮะตึกสูงๆไกลๆตรงนั้นก็คือกรุงเทพนะครับในเมืองนะฮะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมองไปมีแต่ตึกสูงทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะไปทางเข้าเมืองนะฮะเราก็จะเห็นตึกใบหยกตึกมหานครนะครับสถานีต่อไปลาดพร้าว83 next station ลาดพร้าว83ผมว่าผมถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าจะได้เห็นตึกสูงด้วยขอความกรุณาไม่สะพายได้ด้านหลังขณะที่ผู้โดยสารหนาแน่นขอบคุณค่ะ Attention Passengers are requested not to wear backpacks during travel conditions ตรงนี้มีโรงเรียนบางกอกศึกษานะฮะก็เป็นโรงเรียนอิสลามนะครับอันนี้เป็นซอยลาดพร้าว112นะครับซอยลาดพร้าว112เนี่ยนะฮะก็เป็นซอยที่มีชุมชนชาวอิสลามล้วนๆเลยนะฮะแต่ว่าท้ายๆก็จะมีชุมชนชาวคริสต์นะครับแต่ก่อนผมเข้าซอยนี้บ่อยนะฮะซอยลาดพร้าว112นะครับลาดพร้าว83ลาดพร้าว83ผู้โดยสารโปรดทราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวังช่องว่างระหว่างพื้นชันชลากับขบวนรถโอเคครับก็ถึงแล้วนะครับสำหรับสถานีลาดพร้าว83นะฮะตรงนี้ก็คือ Imperial World ลาดพร้าวนะฮะอีกหน่อยตรงนี้ก็จะเจริญเลยนะครับพอมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะฮะสำหรับคลิปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากบางกะปิถึงลาดพร้าว83นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ